สวัสดีค่ะเพื่อน Welcome back to Kana Halloween Channel นะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากชื่อคลิปวิดีโอแล้วนะคะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อชั้นในหรือว่าบาร์กันนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องบาร์เนี่ยเป็นคำถามที่สาวๆเนี่ยถามเราเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าพี่ใส่บาร์ของอะไรคะซื้อบาร์ที่ไหนจะแบบว่าเสื้อตัวนี้เลือกบาร์ยังไงดีมีวิธีเลือกยังไงอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งเราก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมสาวๆเนี่ยถึงถามเรื่องบาร์กันเยอะเพราะว่าอย่างส่วนตัวเราเองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพอเริ่มอวบขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยการหาซื้อบาร์เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนตอนที่เราผอมๆนะคะนอกจากจะหาซื้อยากแล้วนะคะยังต้องเจอกับปัญหาของบาร์ที่มันไม่ซัพพอร์ตรูปร่างเราอีกนะคะไหนจะปัญหาเรื่องแบบว่ารอบตัวได้ครับไม่ได้ครับได้รอบตัวไม่ได้เก็บเนื้อข้างรักแร้ไม่อยู่เนื้อข้างลำตัวปลิ้นอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะขอรวบรวมปัญหานะคะต่างๆเกี่ยวกับบาร์เนี่ยมาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้ทีเดียวเลยเนาะก็ส่วนตัวนะคะเราใส่บาร์ของซาบีน่านะคะเพราะว่าเขามีสำหรับสาวพัสไซด้วยหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าแบรนด์ซาบีน่าเนี่ยเขาขยายคัพไซส์ไปจนถึงรอบตัว120ซมนะคะแล้วก็มีคัพใหญ่ที่สุดคือคัพจีเลยคือแบบว่าใหญ่จริงกระไดจริงมากนะคะแล้วบาร์เนี่ยเขาก็มีหลายฟังก์ชันให้สาวอวบอย่างเราๆโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างรุ่นที่เราใส่ไปบาร์ก็จะเป็น3รุ่นนี้เลยค่ะซึ่งตัวแรกนะคะที่เราอยากแนะนำสาวๆก็คือน้องบาร์ไลท์โครงตัวนี้เลยค่ะจริงๆตอนใส่แรกๆเราก็กังวลว่าน้องไลโครงใส่แล้วจะเอาหน้าอกเราอยู่ไหมนะคะหน้าอกเราจะไม่งามไหมพอใส่จริงน้องบาร์ตัวนี้นะคะก็ไม่ธรรมดานะรุ่นนี้เราชอบตรงที่ไม่มีโครงใส่สบายมากแถมยังช่วยเก็บทรงให้สวยยิ่งขึ้นและช่วยเก็บเนื้อส่วนเกินได้ดีอีกด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เราสาวถามกันเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะคะว่าพี่ใส่บาร์เกาะอกของอะไรคะวันนี้นะคะจะมาตอบในคลิปนี้ที่เดียวเลยว่าเราใส่บาร์เกาะอกตัวนี้นั่นเองนะคะที่เราชอบนะคะก็จะเป็นพวกโทนแบบว่าสีนูสีดำอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันใส่ง่ายนะคะเขาจะมาพร้อมสายแบบนี้ให้ด้วยนะคะเผื่อบางคนที่แบบว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากสายเซฟอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆคือเราแทบไม่ได้ใส่เลยนะเพราะว่ามันแบบเกาะดีเกาะเก่งแบบไม่จำเป็นต้องพึ่งสายอันนี้เลยมันไม่หลุดแน่นอนนะขยับตัวยังไงก็แบบไม่หลุดไม่เลื่อนแบบชอบมากๆรุ่นนี้นะคะเขาทำมาครับใหญ่เหมาะกับสาวพัสไซส์อย่างเรามากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นบาร์แบบซ่อนโครงใส่สบายไม่ต้องกลัวอึดอัดเลยค่ะด้านหน้าเนี่ยดีไซน์โครงรับกระชุ่มแล้วเขาก็มีตะขอด้านหลัง3ตะขอนะคะ3แถวปีกด้านหลังกว้างเก็บเนื้อส่วนเกินด้านข้างได้ดีมากๆสำหรับบาร์เกาะอกนะคะถูกหยิบมาใส่บ่อยมากๆเพราะมีเสื้อเปิดลายสายเดี่ยวเกาะอกอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเวลาใส่ชุดแบบนี้นะคะห้ามไม่เห็นสายบาร์เด็ดขาดเลยนะคะก็ควรเลือกบาร์ที่มันเป็นสีเนื้ออ่อนๆนะคะเป็นสีที่แบบว่าดูกลืนไปกับชุดกลืนกับผิวเราเนาะก็ตัวสุดท้ายนะคะเรามาพูดถึงบาร์แบบมีโครงกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นบาร์แบบมีโครงนะคะที่มีฟองน้ำแบบบางพิเศษนะสำหรับสาวพาสไซที่ต้องการเก็บทรงหน้าอกเป็นพิเศษนะคะอยากให้ได้รูปสวยเก็บทรงแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขามีโครงแบบนี้เนาะจุดเด่นของน้องรุ่นนี้นะคะก็คือเขามีขายตั้งแต่คัพ A จนถึงคัพ G นะคะรอบตัวเนี่ยมีใหญ่สุดที่120ซมนะคะใหญ่มากเขาทำออกมาเพื่อเอาใจสาวพาสไซมากๆนะคะหมดกังวลเรื่องหาบาร์ยากไปเลยนะสำหรับบาร์ที่มีโครงเก็บทรงเป๊ะๆแบบนี้นะคะเราจะเลือกใส่ในวันที่ชุดเราเนี่ยค่อนข้างเข้ารูปนะคะมีความแนบเนื้อแบบเป็นผ้าแบบแนบเนื้อหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องการโชว์ทรงหน้าอกที่สวยงามนะคะเพราะว่าตัวชุดเนี่ยเขาจะทำให้เห็นส่วนทรงค่อนข้างชัดเจนนะคะต้องเลือกบาร์ดีๆเลยนะชุดแบบนี้ถ้าเราเลือกใส่บาร์ไม่ถูกนะคะเก็บทรงหน้าอกไม่สวยหรือว่าเก็บเนื้อส่วนเกินข้างลำตัวไม่หมดเนี่ยจากลุคสวยๆจะกลายเป็นไม่สวยไปได้เลยนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะทำให้สาวๆพัสไซส์อย่างเราเนี่ยเลือกบาร์กันได้ง่ายขึ้นนะคะใครที่เป็นสาวพัสไซส์เหมือนกันเนี่ยเราก็แนะนำบาร์ของซาบีน่าเลยนะเพราะเขาทำมาเพื่อสาวพัสไซส์โดยเฉพาะนะคะในคอนเซ็ปต์ซาบีน่าพัสไซส์พัสความมั่นใจให้ชีวิตค่ะซึ่งไม่ว่าเราจะอวบมากอบน้อยเราก็ยังมีไซส์ใส่นะคะแล้วก็มีหลายฟังก์ชันที่ทำมาเพื่อแบบว่าสรีระของสาวพักไซส์โดยเฉพาะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อนะคะหรือว่าหน้าเว็บไซต์ไว้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไว้ในช่อง description box นะคะก็ใครสนใจก็เข้าไปกดตามๆกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เลยนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย